ก้าวไกลปรับทัพพิธาประธานที่ปรึกษาชัยธวัฒน์หัวหน้าไอติมโฆษกพรรคก้าวไกลปรับทัพหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่พิธานั่งประธานที่ปรึกษาชัยธวัฒน์หัวหน้าส่วนไอติมมีชื่อโผล่เป็นโฆษกพรรควันที่23กันยายน2566ที่อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์มีการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่เศษ2ส่วน2566โดยวาระการประชุมสำคัญคือการเลือกกรรมการบริหารพรรคกกบหชุดใหม่รวมถึงหัวหน้าพรรคคนใหม่แทนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคที่ลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อวันที่15กันยายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผลการลงคะแนนกกบหชุดใหม่รวมถึงการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่และตำแหน่งสำคัญของพรรคมีดังนี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานคณะที่ปรึกษาพรรคนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคส่วนรองหัวหน้าพรรค4คนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนายพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์พลตำรวจตรีสุพิสารพักดีนฤนาถนายณัฐวุฒิบัวประทุมนายอภิชาติสิริสุนทรเลขาธิการพักนางสาวณทีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์เฮรัญยิกพักนายนกรพงษ์สุภนิมิตรกูลนายทะเบียนสมาชิกพรรคนายสมชายฝั่งชนละจิตกรรมการบริหารสัดส่วนภาคใต้นางสาวเบญจาแสงจันทร์กรรมการบริหารสัดส่วนภาคตะวันออกนายอภิสิทธิ์พรหมฤทธิ์กรรมการบริหารสัดส่วนภาคเหนือนายสุเทพปู่อ้นกรรมการบริหารสัดส่วนปีกแรงงานพฤทธวัชรสิงห์ทูโฆษกพรรคกรุณพลเทียนสุวรรณและพักขมลหนุนอนันต์รองโฆษกพรรคบอสชาตรีแย้มมีรีแมตช์รถถังซูเปอร์เล็กยกไฟต่อยที่กาตาร์ชิงแชมป์ไฟเวทชาตรีสิทธิ์ยอดธงบิ๊กบอสวันแชมเปี้ยนชิพแย้มมีรีแมตช์คู่เดือดรถถังจิตเมืองนนท์กับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9โดยอาจเกิดขึ้นที่กาตาร์และชิงแชมป์รุ่นไฟเวททว่าขอเจรจากับทั้งคู่ก่อนโดยรถถังจิตเมืองนนท์เจ้าของแชมป์มวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นแคทเวท140ปอนด์ชึ่งชกกับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เจ้าของแชมป์คิกบ็อกซิ่งวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นฟลายเวทในศึกวันลุมพินี34ซูเปอร์ไฟท์ที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่22กันยายนซึ่งแมตช์นี้จะชกในกติกามวยไทย3ยกอย่างไรก็ตามก่อนการชกมีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21กันยายนซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ทำน้ำหนักไม่ผ่านต้องตบตาชั่งโดยน้ำหนักเกินพิกัดถึง5ปอนด์ทำให้คู่นี้ต้องยกเลิกการแย่งเข็มขัดแชมป์แต่ยังขึ้นชกตามกำหนดเดิมโดยรถถังต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์และผลการแข่งขันปรากฏว่าครบ3ยกกรรมการตัดสินให้ซูเปอร์เล็กเป็นฝ่ายชนะคะแนนรถถังที่ต้องแบกน้ำหนักอย่างเป็นเอกฉันท์ล่าสุดบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงซีอีโอวันแชมเปี้ยนชิพก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงไฟที่ผ่านมาว่าอยากจะตรีแมตช์ในคู่นี้แต่ต้องขอเจรจากับทั้งคู่ก่อนโดยอาจจะไปจัดที่กาตาร์ด้วยกติกามวยไทย5ยกและชิงแชมป์รุ่นไฟเวทพร้อมติงซูเปอร์เล็กว่าลดน้ำหนักแบบไม่เป็นมืออาชีพและหลังจากนั้นบอสชาตรีก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชาตรีซิตี้ออดทงที่หลายคนมองว่าสื่อถึงคู่นี้ด้วยข้อความว่า REMATCH หรือ Rematchซึ่งรถถังก็ได้มาแชร์ข้อความด้วยขอคุณภาพจาก Facebook ชาตรีซิตี้ออดทงซอเอสวนบอสชาตรีเบรกรีแมชรถถังซูเปอร์เล็กอย่าดีกว่าจะเสียรายการซอเอสวนบอสชาตรีเบรกรีแมชรถถังซูเปอร์เล็กอย่าดีกว่าจะเสียรายการระบุเดี๋ยวทำน้ำหนักไม่ได้จะเสียรายการอีกหลังจากรถถังจิตเมืองนนท์เจ้าของแชมป์มวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นแคทเวท140ปอนด์
ชื่นชกกับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เจ้าของแชมป์คิกบ็อกซิ่งวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นฟลายเวทในศึกวันลุมพินี34ซูเปอร์ไฟที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาซึ่งแมตช์นี้จะชกในกติกามวยไทย3ยกก่อนการชกมีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21กันยายนซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ทำน้ำหนักไม่ผ่านต้องตบตาช่างโดยน้ำหนักเกินพิกัดถึง5ปอนด์ทำให้คู่นี้ต้องยกเลิกการแย่งเข็มขัดแชมป์แต่ยังขึ้นชกตามกำหนดเดิมโดยรถถังต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์ผลการแข่งขันปรากฏว่าครบ3ยกกรรมการตัดสินให้ซูเปอร์เล็กเป็นฝ่ายชนะคะแนนรถถังที่ต้องแบกน้ำหนักอย่างเป็นเอกฉันท์จากนั้นบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธง CEO วันแชมเปี้ยนชิพก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงไฟที่ผ่านมาว่าอยากจะตรีแมตช์ในคู่นี้แต่ต้องขอเจรจากับทั้งคู่ก่อนโดยอาจจะไปจัดที่กาตาร์ด้วยกติกามวยไทย5ยกและชิงแชมป์รุ่นฟลายเวทพร้อมติงซูเปอร์เล็กว่าลดน้ำหนักแบบไม่เป็นมืออาชีพหลังจากนั้นบอสชาตรีก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชาตรีซิตี้ออสธงที่หลายคนมองว่าสื่อถึงคู่นี้ด้วยข้อความว่า REMATCH หรือ Rematch ซึ่งรถถังก็ได้มาแชร์ข้อความด้วยล่าสุดซอเอเมืองนนท์เข้าไปคอมเมนต์โพสต์ของบอสชาตรีว่าอย่าดีกว่าค่ะเดี๋ยวทำน้ำหนักไม่ได้จะเสียรายการค่ะเช่นเดียวกับเพจค่ายมวยจิตเมืองนนท์โพสต์ว่าซอเอเบรกคู่นี้ REMATCH กลัวคู่ชกทำน้ำหนักไม่ได้จะเสียรายการรถถังซูเปอร์เล็กอ่านข่าวบอสชาตรีแย้มมีรีแมตช์รถถังซูเปอร์เล็กยกไฟต่อยที่กาตาร์ชิงแชมป์ฟลายเวทอ่านข่าวซอเอเมืองนนท์โพสต์ดราม่าหลังรถถังแพ้ลั่นพอกันทีรอบเดียวจบพูดถึงของแท้ของปลอมอ่านข่าวเสียโบ๊ทโผล่คอมเมนต์หลังรถถังแพ้ซูเปอร์เล็กศึกไฟประวัติศาสตร์ซอเอสวนบอสชาตรีเบรกรีแมตช์รถถังซูเปอร์เล็กอย่าดีกว่าจะเสียรายการซอเอสวนบอสชาตรีเบรกรีแมตช์รถถังซูเปอร์เล็กอย่าดีกว่าจะเสียรายการระบุเดี๋ยวทำน้ำหนักไม่ได้จะเสียรายการอีกหลังจากรถถังจิตเมืองนนท์เจ้าของแชมป์มวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นแคทเวท140ปอนด์ชิงชกกับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เจ้าของแชมป์คิกบ็อกซิ่งวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นฟลายเวทในศึกวันลุมพินี34ซูเปอร์ไฟที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาซึ่งแมตช์นี้จะชกในกติกามวยไทย3ยกก่อนการชกมีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21กันยายนซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ทำน้ำหนักไม่ผ่านต้องตบตาช่างโดยน้ำหนักเกินพิกัดถึง5ปอนด์ทำให้คู่นี้ต้องยกเลิกการแย่งเข็มขัดแชมป์แต่ยังขึ้นชกตามกำหนดเดิมโดยรถถังต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์ผลการแข่งขันปรากฏว่าครบ3ยกกรรมการตัดสินให้ซูเปอร์เล็กเป็นฝ่ายชนะคะแนนรถถังที่ต้องแบกน้ำหนักอย่างเป็นเอกฉันท์จากนั้นบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธง CEO วันแชมเปี้ยนชิพก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงไฟที่ผ่านมาว่าอยากจะตรีแมตช์ในคู่นี้แต่ต้องขอเจรจากับทั้งคู่ก่อนโดยอาจจะไปจัดที่กาตาร์ด้วยกติกามวยไทย5ยกและชิงแชมป์รุ่นฟลายเวทพร้อมติงซูเปอร์เล็กว่าลดน้ำหนักแบบไม่เป็นมืออาชีพหลังจากนั้นบอสชาตรีก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชาตรีซิตี้ออสธงที่หลายคนมองว่าสื่อถึงคู่นี้ด้วยข้อความว่า REMATCH หรือ Rematch ซึ่งรถถังก็ได้มาแชร์ข้อความด้วยล่าสุดซอเอเมืองนนท์เข้าไปคอมเมนต์โพสต์ของบอสชาตรีว่าอย่าดีกว่าค่ะเดี๋ยวทำน้ำหนักไม่ได้จะเสียรายการค่ะเช่นเดียวกับเพจค่ายมวยจิตเมืองนนท์โพสต์ว่าซอเอเบรกคู่นี้ REMATCH กลัวคู่ชกทำน้ำหนักไม่ได้จะเสียรายการรถถังซูเปอร์เล็กอ่านข่าวบอสชาตรีแย้มมีรีแมตช์รถถังซูเปอร์เล็ก
ยกไฟต่อยที่กาตาร์ชิงแชมป์ฟลายเวทอ่านข่าวซ้อเอเมืองนนท์โพสต์ดราม่าหลังรถถังแท้ลั่นคอกันทีรอบเดียวจบพูดถึงของแท้ของปลอมอ่านข่าวเสียโบ๊ทโผล่คอมเมนต์หลังรถถังแท้ซุปเปอร์เล็กศึกไฟประวัติศาสตร์